รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิสเตอร์อัจฉริยะรายการทดลองที่อัจฉริยะฉลาดจีเนียสที่สุดจนใครๆก็อยากจะปิดทีวีหนีวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นมีหลายอย่างโลกเรามีหลายมิติในมิติของเกมทุกคนอาจจะเคยได้ยินสลามสลามเป็นสิ่งมีชีวิตยืดหยุ่นชนิดหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะหาพวกเขาไม่ได้เจอง่ายๆมันมีวิธีอยู่นะฮะเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับแต่ถ้าเราอยากจะเจอสลามเราต้องเดินเดินไปเรื่อยๆฮะได้ยินเสียงมันเห็นหน้าตาพวกมันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอย่าไปไว้ใจนะครับถ้ามีโอกาสต้องโจมตีดูเหมือนว่ามาช็อตยุงจะเบาเกินไปเพ่นดีกว่าสลามนั้นมีหลายแบบนะครับเมื่อกี้ที่พาไปเจอมานั้นเป็นสลามที่มีชีวิตต่อสู้กับเราได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้หาเจอง่ายๆด้วยสำหรับใครนะครับที่พบเจอสลามแบบเมื่อสักครู่นะครับแนะนำให้ไปหาหมอแล้วก็รับยาให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าคุณบ้า สลามอีกแบบหนึ่งก็คือสลามที่ฮิตมากในยุคนี้ตอนเด็กๆเราไม่มีนะตอนเด็กๆพวกเราเป็นดินน้ำมันที่เหม็นๆ มือหน่อยมันเป็นน้ำมันดินน้ำมันดินเหนียวหรือบ้านใครอยู่บ้านนอกหน่อยต้องไปเอาดินเหนียวดินทรายมาปั้นสลามนี่มันของยุคใหม่เลยแล้วมันเล่นได้แบบหลากหลายมากและเด็กไม่ได้มาปั้นเป็นตัวด้วยนะเอามายืดเล่นนะปั้นเป็นรูปร่างก็ไม่ได้แต่มันฮิตวันนี้เนี่ยจะทำให้ดูว่าสลามทำเองที่บ้านได้ครับน้องๆ น่าจะชอบเลยเอาอย่างนี้ถ้าวันนี้ผมนะสามารถทดลองสลามออกมาจนเล่นได้จริงถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับเออเพราะว่าเราเอาของนี่เลยสลามสำเร็จรูปใช่ไหมไอ้ที่ว่าเอามาผสมแล้วจะเป็นสลามใช่ป่ะแต่เราจะประยุกต์ใช้กับของใช้ในบ้านเช่นโฟมกลอนหนวดยาสระผมกาวที่ใช้ในการประดิษฐ์มั่วๆลองดูว่าสลามของผมจะออกมาเป็นยังไงแล้วช่วยกันตั้งชื่อด้วยนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ไปขโมยเมียและลูกมาได้ได้มาประมาณนี้นะฮะเริ่มเลยไหมตื่นเต้นกันนะครั้งแรกเนี่ยกาวใส่เอาขาวก่อนดีกว่าแค่เปิดฝาก็รู้สึกแล้วรู้สึกว่าโดนด่าแน่เอาเลยนะไม่เคยเอามาเทเล่นแบบนี้มาก่อนแค่เทกาวก็ฟินแล้วนี่ค่ะเทกาวนะเหม็นอีห้อนะใส่ไปมิกกันเลยเอี๊ยเหมือนหมดอายุป่ะมือก็ชัดอีวอียี่ห้ออันนี้กาวยี่ห้อนี้บอกเลยว่าเลิกเที่ยวแล้วลาเทคโอ้เทคโบราณมากเป็นขยี้กาวใสหมดมั้ยนิดเดียวทำไมถึงนิดเดียวกาวใสไม่รู้แล้วแต่มันจะเป็นน้ำเกินไปเห็นนะกำใสนิดเดียวแล้วก็ไงโฟมโกนหนวดนะไม่มีอะไรโกนแล้วนะปล่อยลุงล้างหมดนะทีเนี้ยไอ้เหี้ยไม่รู้จะตอบไงนึกไม่ทันถามไวจริงไปแล้วครับลักษณะเหมือนเขาหมดพอดีนะไอ้พวกนี้มันใช้แก๊สขับออกมาไม่มีอะไรนะรายการมันไม่มีอะไรนะยังไงโอ้ยน้ำมืดเลยทำไมบีบกันแค่นี้น้ำมืดอันนี้เป็นน้ำยาไม่ใช่ยาสระผมธรรมดานะสำหรับผมอันนี้ไม่ให้รักษาให้สีมันซีดพูดอะไรเป็นน้ำยาสำหรับคนทำสีผมฟอกมันกลิ่นหอมเลยอันนี้กิตเตอร์ของยี่ห้อลูกนะที่ไปขโมยของเล่นลูกมาแพงด้วยเนี่ยเลอะบ้านได้อะละเอียดมีลุ้นงั้นมีลุ้นเริ่มเลยได้นิดเดียวอ่ะไม่ต้องเยอะมากนะอันนี้คือกิตเตอร์ของมันเหรออันนี้คือน้ำยาเคมีตัวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในโลกให้เป็นสลามทำได้แน่นะแต่แค่ไหนเนี่ยครึ่งนึงก็ได้ต้องตัดเหรอหรือว่าเปิดฝาได้เลยเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมครึ่งนึงเลยครึ่งจะหมดแล้วอ่ะเหลือไม่กี่หยดเองทำไมขยำเลยขยำเหรอไม่กัดมือไม่กัดจะได้เหรอวะเออจริงๆเขาต้องใช้ไม้นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรแล้วเอ้าใช้ไม้ทำไมให้กูจับเฮ้ยเฮ้ยมีความเย็นมือจังปลอดภัยเหรอเย็นอะเย็นมากเลยอะเหมือนน้ำแข็งเลยอะได้เหรอวะใช้มือเลยนะดูไม่ดีใช่ไหม
ใส่อันนั้นให้หมดเลยเดี๋ยวนะจริงๆไม่ควรใช้มือนะไอ้ตากล้องบอกให้พูดอย่างงี้มึงไม่ห้ามกูอะไรเลยกูก็ทำเป็นที่ไหนนะขี้มนุษย์ต่างดาวสีคิวต้มคิวเตอร์ใส่ลงไปแทบไม่มีผลสรุปได้ยังมึงบีบให้กูยอมแพ้ไอ้มาร์สรุปเหี้ยอะไรตอนแรกเราก็ใจร้อนเกินไปความสำเร็จทุกอย่างต้องใช้เวลาครับผมทนเคี่ยวไปกว่า10นาทีและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเหี้ยไม่ได้ไม่ได้มิชชั่นเฟลลองไปอันสำเร็จรูปดูลองอันสำเร็จรูปดูแบบไอ้ที่ไม่ใช่ทำเองอีกอันนึงเสร็จแล้วกับการทำเองนะครับบ้านพังอ่ะเอาไงดีกว่าตอนวิ่งไปยิงนี่หยดติดเป็นกาวอ่ะโอ้โหอันนี้เลยซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY นะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายตังค์นะ20 บาทใครอยากให้ลูกทำสลัมเล่นเองหรือใครอยากเล่นเองก็นี่ดีกว่าลองดูถ้าอันนี้ทำออกมาแล้วยังไม่ดีอีกก็ไปเคลียร์กับร้านเองไม่เกี่ยวกับผมละง่ายๆเลยมี2อย่างมีไอ้ตัวเนื้อมันกับตัวน้ำยาเอาเนื้อมันก่อนก็ดูหน้าตาเหมือนเป็นสลามแล้วใช่ป่ะแต่ยังไม่ใช่เพราะว่ามันยังขยำอะไรไม่ได้แบบนี้มันเละไปเห็นไหมถ่ายไปแล้วต่อไปน้ำยาเลยแค่นี้เองเหรออันนี้เล่นสนุกแล้วขี้เบลล่าก้อนใหญ่กว่าอยู่นี่นะถ่ายหมดเลยนะเนี่ยดูไม่บาลานซ์กันเลยอะอะไรอะดูไม่บาลานซ์กันเลยตอนนี้มันก็ดูทำเคมีต่อกันนะให้กูทายป่ะน้ำมันจะซึมเข้าไปข้างในผมเดานะว่าน้ำจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อของสลามกูก็ไม่จำเป็นต้องเฟลทุกเรื่องป่ะอันนี้คือซื้อมาแล้วไงไอ้เหี้ยทันใจแล้วมือกูนี่แหละเขาให้ใส่อยู่สองหยดอะไรอย่างเงี้ยป่ะดูไม่ใช่นะใช่เนี่ยดูไม่ใช่ดูไม่ใช่เลยนี่นะฮะมือกับใบตูนะครับบอกว่าใส่หมดเลยเท่ากันไม่ใช่เทปที่สลันที่เฟลอาจจะแปลอะไรผิดหรือเปล่าว่างั้นว่าผิดแน่นอน ดูก็รู้ เหนื่อยไหมสิ่งที่กูทำ หลายโน้ตแล้วเหมือนกัน พอดีเป๊ะรอด เอ้ยมันก็พอเล่นได้นะ เล่นนี้เนี่ยเล่นนี้เนี่ย เอาละครับวันนี้คงจะต้องลาไปกับคำว่า Mission Fail แล้วถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็แนะนำมาหรือถ้าคิดว่าเราไม่น่าจะมีปัญญาทำได้ก็ไปดูรายการอื่นที่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำกับข้าวไหมครัวเชฟบะมาว่าเลิกรายการเนี่ยได้ยินเสียงมันไอ้ตรงไหนดีวะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ